สำหรับผมเนี่ยความเข้าใจตัวนี้มันถ่ายทอดในระดับภาษาไม่ได้มันมีข้อจำกัดในการถ่ายทอดทางภาษาเพราะเมื่อไหร่ที่มันผ่านภาษาเนี่ยมันถูกผู้ฟังเนี่ยตีความด้วยประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้คือปัญหาข้อแรกงั้นไม่ว่าเราจะใช้ศิลป์คำว่าศิลปะหรือไม่ใช้เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันยังเป็นเรื่องของคอมมูนิเคชันเนี่ยมันมีกับดักทั้งสองอย่างปัญหามันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาด้วยการไม่ใช้คำว่าศิลปะหรือใช้ปัญหาก็อยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจตัวเมสเซจของมันเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันคือการสร้างสรรค์ของมนุษย์และการสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ในทุกรูปแบบของมนุษย์ทุกคนและแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าสร้างสรรค์เนี่ยเราจะต้องเข้าใจหนึ่งก็คือมันเกิดให้เกิดองค์ความรู้หรือก้าวข้ามข้อจำกัดของความรู้ในอดีตใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็ทำจากความทรงจำในอดีตทั้งนั้นมันจะก้าวข้ามความรู้ในอดีตเนี่ยค่อนข้างยากนอกจากว่ามันเป็นระดับ intuition แบบไอสไตล์แบบอะไรซึ่งถ้าในระดับเนี้ยการสร้างสรรค์ในวิถีชีวิตปกติเนี่ยเราถึงไม่เรียกว่าศิลปะเพราะว่ามันเป็นการlearning by doing แล้วแก้ปัญหาเฉพาะเปาะไปเราเลยไม่คิดว่ามันโดดเด่นหรือมีความสำคัญมากพอแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญมันทำให้สังคมขับเคลื่อนแต่การสร้างสรรค์ที่มันเกิดการก้าวกระโดดเนี่ยมันต้องการสภาวะที่มันทิ้งโครงสร้างของความรู้ในอดีตแล้วก้าวซึ่งสภาวะตรงนี้มันเกิดขึ้นในทุกศาสตร์ทุกคนได้แต่มันจะต้องมีความเข้าใจเลยข้อจำกัดของภาษาเลยข้อจำกัดของ knowledge ในอดีตเลยข้อจำกัดของความทรงจำซึ่งตรงนี้มันต้องอธิบายเท่าที่ภาษาทำได้และการอธิบายที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตการมีชีวิตแบบนั้นนั่นคือการอธิบายที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือว่าคุณใช้ชีวิตยังไงนั่นก็คือสิ่งที่คุณกำลังจะพูดและสิ่งที่คุณจะพูดมันจะเสริมกับสิ่งที่คุณทำแต่ถ้าคุณทำตัวยังไงก็แล้วแต่แล้วคุณพูดโคตรดีเลยแต่คุณทำตัวตรงกันข้ามสิ่งที่คุณพูดก็จะสร้างคอนฟลิกต์ขึ้นไปอีกให้กับสังคมสำหรับผมเนี่ยมันไม่ต่างกันไม่ว่าเราใช้ภาษาเท่าที่ภาษามันมีความสามารถแต่เราต้องเข้าใจข้อจำกัดของภาษาแล้วต้องเข้าใจข้อจำกัดของคนฟังต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ฟังเหมือนไอสไตล์ค้นพบทฤษฎี EMC กำลังสองในยุคนั้นแทบจะไม่มีใครเข้าใจเลยมีคนเข้าใจไม่ถึง10คนมั้งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของยุคนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นความจริงแต่มันต้องมีพื้นฐานในการความรู้ระดับหนึ่งที่จะต่อยอดตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายยกย่องว่ามันเป็นผู้วิเศษหรืออะไรกว่ากันคือถ้าคนที่มันหมกมุ่นทั้งชีวิตเนี่ยมันก็จะสร้างความเข้าใจตัวนี้ได้มากกว่าคนอื่นซึ่งทุกคนไม่มีความหมกมุ่นเรื่องเดียวกันกับไอน์สไตน์ทั้งชีวิตเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นความสามารถพิเศษของไอน์สไตน์สำหรับผมนะผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้ามันโฟกัสอะไรเอเนอร์จีไม่ว่าจะทำกับข้าวอะไรก็แต่มนุษย์เนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเพราะว่า1ปากท้องสำคัญกว่าการเลี้ยงชีพตัวนี้สำคัญกว่าไอ้ตัวนี้มันเลยปล่อยพื้นที่ตัวนี้ให้กับเฉพาะคนบางคนกับบางกลุ่มเพราะว่าเขามีเวลามากกว่าคนกลุ่มอื่นแต่ไม่ใช่หมายความว่ามนุษย์ทุกคนขาดศักยภาพตรงนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนเราไม่ได้ว่าใครดีกว่าใครศิลปินเก่งกว่าเลยไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่ครีเอทีฟเปลี่ยนโลกใบนี้มันต้องมาถึงจุดนี้ต้องคือว่ามันต้องละองค์ความรู้ที่เป็นความทรงจำหรือข้อมูลในอดีตแล้วก็ก้าวข้ามความเป็นเซลฟ์เซนทริกผลประโยชน์ส่วนตัวของมนุษย์ส่วนตัวของกลุ่มของชาติพันธุ์มันจะไม่มีมันจะเป็นเนเจอร์เบสถ้าเรามองตรงนี้ทุกอย่างมันจะเบรนเป็นอันนี้งั้นสิ่งที่ผมพูดมาตอนแรกเนี่ยผมพยายามที่จะอธิบายสิ่งที่ยากให้เป็นแมคานิกเพราะเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมแต่ผมคิดว่าถ้าเราอธิบายฟิสิกส์ควอนตัมแมคานิกได้เนี่ยการอธิบายเอสเธติกแมคานิกมันก็น่าจะทำได้คือผมอยากลองดูเฉยๆแต่ที่สุดแล้วถ้ามันไม่มีใครเข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นการพยายามจะทบทวนความเข้าใจของผมให้เป็นรูปธรรมเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงสปิริตชวลพูดถึงเอสเธติกเนี่ยมันเป็นนามธรรมแล้วมันก็จับต้องไม่ได้แล้วทุกคนก็เอาอย่างไม่ได้แล้วสังคมมันเลยขับเคลื่อนไม่ได้ผมคิดว่ามันจะต้องขับเคลื่อนได้ด้วยการอธิบายที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้แล้วตัวนี้มันจะไม่สับสนเพราะว่าภาษาเนี่ยเราใช้เท่าที่เรามันถึงต้องครีเอทศัพท์ใหม่เพราะว่าศัพท์เดิมเนี่ยมันไปกินประสบการณ์เก่าผมไม่รู้ตอบตรงหรือเปล่านะอันนี้เป็นความที่ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย่อให้ง่ายๆคือ creative แล้วการใช้ภาษาข้อจำกัดหรือว่า
ศัพท์เดิมๆเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปมันดาบสองคมการสร้างใหม่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไอ้นี่คือสำหรับผมเนี่ยไม่ต่างกันจะใช้ศัพท์เดิมหรือสร้างใหม่ไม่อยู่ที่ความเข้าใจของคนใช้และถ้ามันเข้าใจถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นว่ามันไม่ต่างกันแล้วก็จะเข้าใจข้อจำกัดของคนฟังและสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดเทคนิควิธีการในการอธิบายที่มันเพราะในอดีตผมก็ไม่เข้าใจถึงขนาดนี้สมัยผม5ปีก่อนหรือ2ปีก่อนมันก็ใช่ไหมแค่ปี2ปีผมก็เปลี่ยนไปการมองผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจว่าทำไมมีปัญหาเรื่องการถ่ายทอดหรือเรื่องการสื่อสารทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันพูดมาเป็นพันปีมั้งใช่ไหมร้อยกว่าปีอะนะน่าจะ18หรืออะไรซึ่งผมว่ามันเราไม่ได้พูดอะไรใหม่เลยเกี่ยวกับชีวิตนะแต่เราอธิบายสิ่งเก่าด้วยองค์ความรู้ใหม่เท่านั้นเองสำหรับผมนะแล้วก็สิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กับคนหมู่มากที่ไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้แต่ไม่ได้ดูถูกเขาแต่เราอาจจะไม่ได้บอกว่าเราเสียสละแต่เป็นสิ่งที่เราหมกมุ่นและเราโชคดีที่ว่ามันเลี้ยงชีพชอบได้ในสายอาชีพเราแค่นั้นเองที่เราโชคดีกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงสิ่งที่เราทำถ้าเขามีเวลามากพอกับใส่ใจคืออาจารย์ก็หมายความว่าอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าศิลปะมันสูงกว่าการทำกับข้าวใช่ไหมไม่ผมไม่คิดเรื่องศิลปะที่เป็นประวัติศาสตร์ศิลป์อีกต่อไปผมกำลังพูดถึงการมูฟสังคมด้วยกันเป็นครีเอทีฟไมด์การเปลี่ยนคอนเชียสใหม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยศิลปะตัวนี้มันจะเป็นแค่ภาพประกอบครับภาพประกอบการเขียนรูปแต่งบ้านเขียนรูปแต่งมิวเซียมไม่ต่างกันศิลปะที่แท้จริงเนี่ยคือทำไงให้มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนสำนึกในเรื่องของเนกาทีฟเอเนอร์จีเป็นโพซิทีฟเอเนอร์จีทุกเรื่องแล้วมีฮาร์โมนีมีความรักความเมตตาตัวนี้มันมากไปกว่าอาร์ตฟอร์มสิ่งที่ผมสนใจตอนนี้ไม่ใช่โลกศิลปะแต่สังคมใบนี้โลกใบนี้